เอานะครับผมสวัสดีครับอยู่กับผม12เช้านะครับผมวันนี้นะฮะเราเล่น Minecraft นะครับผมแต่วันนี้ Minecraft ของเรามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับนะซึ่ง Minecraft ในวันนี้ของเราที่เรามาเล่นนะครับผมคือ Minecraft ที่ดูสมจริงโคตรสมจริงที่สุดในเกมนี้แล้วก็ในโลกนี้ในตอนนี้นะครับผมนะโอเคครับซึ่ง Minecraft ที่ดูสมจริงขนาดนี้นะครับผมเกิดจากว่าผมไปอัพคอมมาใหม่ครับผมก็เลยอยากจะเอามาลองกับ Minecraft ที่สมจริงขนาดนี้นะครับนะซึ่งเป็นการรวมพิกแพคหลายพิกแพคแล้วก็เชดเดอร์ยัดกันนะครับผมจนกลายเป็นว้าวมันสวยมากครับท่านผู้ชมนี่ผมลองดูดิท่านผู้ชมครับดูดิโหเป็นไงเป็นไงครับผมสำหรับไมค์ครับนี่เท่ปะโคตรเจ๋งครับท่านผู้ชมโอ้โหฝากกดไลค์คลิปนี้ครั้งหนึ่งไลค์ด้วยนะครับนะสำหรับไมค์ครับที่ดูโคตรเจ๋งซะขนาดนี้เหมือนสมจริงมากจริงๆโคตรสมจริงฮะท่านผู้ชมดูดิครับเนี่ยนี่การตัดไม้เนี่ยมาตัดไม้ทำลายป่าแบบปกติเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าแบบสมจริงจริงนะฮะดูดิใบไม้นี่คือกินต้นไม้ไปแล้วนะครับผมว้าวใบไม้ก็ปิดด้วยนะฮะเป็นยังไงสมจริงขนาดไหนคิดดูแล้วกันครับผมนี่ครับขนาดวัวกับแกะนะครับผมเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอ้โหเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อใบไม้กำลังร่วงนะครับผมแม่ผมนึกว่าเสียงอะไรนี่ไก่นะครับไก่ก็ดูแบบเปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับผมไก่ดูสมจริงกว่าเดิมนะครับคือจะเป็นตัวแบบว่าไก่อย่างนี้นะครับผมนี่คือเมล็ดข้าวนะฮะเมล็ดข้าวก็ยังดูสมจริงนะครับผมเป็นไง my godนี่คือเกี่ยวว่าเกมไมค์คราฟที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาให้มันดูดีที่สุดเลยไว้แกเนี่ยครับผมโต๊ะคราฟนะครับผมนี่ตรงนี้ครับเห็นป่ะเรืองแสงด้วยนะครับผมเหมือนเป็นเงาๆนะฮะท่านผู้ชมลองดูดิครับโอ้โหนี่ฮะไมค์คราฟเมื่อมันสมจริงนะครับผมจะเป็นจังซีนี่เองนะฮะทำอาวุธยุทโธปกรณ์ก่อนดีกว่าผมดาบไม้นะฮะนี่ที่ขุดครับผมที่ขุดนี่ดาบไม้นะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยที่ขุดก็จะเป็นว้าวนี่ฮะมี motion blur ด้วยเห็นป่ะทุกคนลองดูดิครับจะเป็น motion blur นะครับผมสุดยอดจริงๆนะฮะโอ้โหต้องบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับผมว่าสุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยนี่แค่เป็นหินนะครับผมหินก็ขุดปกตินะฮะเป็นไงโอ้โหท่านผู้ชมครับ Minecraft นี่คือดูสมจริงมากนะฮะในตอนนี้เราจะลองลงไปหาเพชรกันดูนะครับผมแบบตามปกติที่เรารีวิวนะครับทุกการรีวิวต้องมีการหาเพชรนะครับผมวันนี้เลยจะไปทำการหาเพชรให้ทุกคนดูกันนะครับว่าเพชรและข้างล่างจะเป็นอย่างไรนะครับนะโอ้โหบอกไปเลยนะฮะว่าคอมไม่แรงนี่คือเล่นไม่ได้จริงๆนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมหลายๆคนอาจจะอัพคอมนะครับไปเล่นไครซิสนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนอัพคอมมาเล่น Minecraft นะครับผม คือดูดินี่ผมใช้2080นะเว้ยปรับแรมไป16แล้วนะฮะจริงๆแล้วผม32ผมปรับไป16ตอนนี้ FPS ผมเหลือ60ครับผมท่านผู้ชมคิดดูดิเนี่ยไอ้9ตัวท็อปนะฮะกับการ์ดจอตัวที่แรงที่สุดในตอนนี้นะครับผมสมมุติเล่น Minecraft ในรันแค่60นะฮะคิดดูบอกไปตัวนี้เลยนะฮะว่า Minecraft ไม่ใช่เกมที่เด็กธรรมดาจะเล่นกันได้นะครับผม My God ผมบอกไปเลยนะฮะว่าแม่งดูแบบดูโหดมากเลยเนี่ยสำหรับเกม Minecraft เดี๋ยวเราทำการลองตัดไม้ทลายป่าก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวลงไปหาแร่หาพวกกับเพชรกันนะฮะเท่นี่คือแกะนะครับผมแกะใน Minecraft แบบใหม่นี่ฮะว้าวสมจริงป่ะเหมือนเป็นคนละเกมกันเลยอะเหมือนไม่ใช่ Minecraft เลยแต่เนื้อเป็น Minecraft เหมือนปกตินะฮะไม่เป็นไรก็ยังดีนี่ครับผมนี่ก็พวกแร่นะฮะนี่ครับอุ้ยดูดิดูเชดเดอร์ดูเงาตรงที่ขุดดิครับสมแล้วที่ผมเติมซื้อมา นี่คือผมอุตส่าห์ไปเติมซื้อมาเนี่ยผมเนี่ยคือไปสมัครปลาทองเนี่ยหรือพาทิออนเนี่ยผมไปซื้อมานะครับพวกนี้ก็อย่างละห้าดอลลาร์เนี่ยผมรวมๆกันทั้งหมดเสียไปทั้งหมด400กว่าบาทเนี่ยโหข้างล่างนี่คือแบบว้าวแสงเงาสวยสัดลองลงไปข้างล่างดูครับคีเปอร์นี่เป็นตัวปกตินะฮะโชคดีมึงไม่ต้องเปลี่ยนหรอกแค่นี้แหละนะมึงเปลี่ยนไปกูเดี๋ยวกูกลัวกูไม่กล้าเล่นกูนึกว่าเกมผีบ้าว่าตัวมอนสเตอร์เป็นตัวอย่างนี้ปกติก็ดูน่ารักดีนะครับผมเป็นอย่างนี้ก็ดูดีแล้วนะฮะไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกครับสำหรับมอนสเตอร์นะครับผมให้มันดูน่ารักอย่างนี้ต่อไปแล้วนะเปลี่ยนไปเดี๋ยวแบบเปลี่ยนเป็นตัวละครอย่างอื่นอะไรอย่างนี้นะดูน่าเกลียดน่ากลัวนี่เป็นพวกวัวนะครับผมวัวก็จะดูแบบว่ามีเข่าด้วยนะฮะสมจริงกว่าเดิมหลายเท่าเลยอุ้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 ยนี่ไงโอ้โหใครบอกไมค์คราฟเป็นเกมที่ดูไม่ภาพไม่สวยผมบอกเลยฮะให้เปลี่ยนความคิดเดี๋ยวนี้เอ้ยนี่ไงโอ้โหแต่ภาพไม่สวยนะครับกลายเป็นภาพอภิมหาสวยที่สุดถึงสวยที่สุดนะครับผมก้อนเมฆนี่คือแบบว่าดูดีมากเลยนะฮะนี่บางคนบอกว่าเบื่อไมค์คราฟปกตินะครับมาดูภาพอย่างนี้ได้นะครับผมจะดูแบบว่าเป็นเกมอื่นแทนนะครับผมอารมณ์แบบ The Forest อ่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่ Minecraft เลยครับมันคือ The Forest นะครับผมโหเนี่ยลองปรับเลเวลแทงเพิ่มไป18นะฮะเราเขียนวิวทิวทัศน์แถวนั้นนะครับผมคือทิวทัศน์เราจะกว้างไกลขึ้นนะฮะดูดินี่ครับผมภาพนะฮะคือสวยงามมากๆนะครับโหผมก็ไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้นะฮะคือตอนแรกกะจะโหลดมาลองแบบบวกๆกันเฉยๆนะครับผมมีตอนนึงอ่ะ
คอมผมแบบมีตัวนึงอะการ์ดจอผมรันไม่ไหวเกมแคชไป 2-3 ทีนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็คือโอเคละยืนระหว่างโชคโอเคนะครับผมกำลังดีนี่ไงนี่ไงว้าวว้าวว้าวตายไส้หนูโอเคเราจะลงไปข้างล่างกันดูนะฮะท็อตท็อตท็อตทำท็อตกันทำท็อตกันโอเคป่ะลงข้างล่างนะครับผมลงไปดีไหมลงไปดีก็ลงไปก็ดีนะแต่หาทางลงดีๆเขาหน่อยโหผมว่าควรทำอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะฮะควรที่จะเอาโต๊ะคงโต๊ะคาบอะไรอย่างงี้นะครับผมมาทำแล้วก็ทำที่เผาทำที่เผาอะไรอย่างงี้ก่อนนะครับเนี่ยเตาเผานะฮะดูเตาเผากันนะครับผมเตาเผาเนี่ยก็ดูเท็กเจอร์นี่คือแบบเทพอ่ะคือหล่อเลยอ่ะนะเท็กเจอร์นี่คือหล่อเลยนะครับผมปักท็อตครับผมว้าวว้าวมอนเตอร์มาแล้วคิปเปอร์มาแล้วเว้ยคิปเปอร์มาแล้วเว้ยนั่งขุดหินนั่งขุดเหล็กก่อนแล้วกันโอ้โหนี่ผมเอาจริงนะผมรู้สึกว่าชื่นชมกับ Minecraft ที่เป็นอย่างงี้มากเลยเนี่ยเพราะว่าแบบมันดูแบบเปลี่ยนไปคนละเกมจริงๆนะฮะท่านผู้ชมสวยละแค่ใส่เชเดอร์ก็สวยละอันนี้คือโคตรสวยสวยกว่าเดิม4เท่าเหล็กมาจ้าลูกพ่ออืมนั่นแหละโอ้มีกี่อันวะเนี่ยเหล็ก2อันวะนี่2เอ้ย3ป่ะมีน่าจะมี4จะได้คิดนั่นแหละเหล็กแปลว่าช่วงนี้เป็น4แล้วก็คาฮิปเปอร์ซะระเบิดอู้นั่นแหละโอ้ว้าวว้าวแมงมุมเจ้าแมงมุมเจ้าแมงมุมไอ้แมงมุมตัวร้ายนี่คิปเปอร์ครับผมระเบิดปุ้มอย่างนั้นแหละหูยระเบิดสักขนาดนี้รุนแรงซะเหลือเกินโอเคฮะขึ้นไปข้างบนครับผมไปหาเตาเผาเหล็กของเรานะฮะเอาเนื้อเผาบ้างแค่อกแพงครับผมทำเมสติกนะฮะต่อไปทำที่ขุดเหล็กมาเนี่ยครับผมที่ขุดเหล็กโอ้ดูมีความมันเงาด้วยนะท่านผู้ชมนี่โอ้โหนี่โคตรเท่สวยมากแต่พวกเนื้ออะไรนี้ปกติอยู่นะครับเพราะผมไม่รู้จะหาจะหาที่เปลี่ยนจากไหนดีนะครับผมเนี่ยแต่แค่นี้ก็ดูเท่แล้วนะฮะ oh my god อ่ะลงข้างล่างดีกว่าครับผมตัดมงตัดไม้เอาของลงไปข้างล่างครับนี่เราจะลงเหมืองกันก่อนนะครับท่านผู้ชมจากที่ทุกคนรู้กันนะฮะคือการลงเหมืองก็เป็นอะไรที่ดูดีนะครับแต่ว่าบางทีก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทำนี่ก่อนความลำโคก่อนนี่ฮะปุ๊บตรงนี้มีอะไรไหมเอ่ยมีเหล็กอยู่นะครับขุดเหล็กก่อนข้างล่างนี่มีเสียงสเกลตันด้วยนะฮะเพราะข้างล่างนี่จะมีดันเจียนขนาดใหญ่อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะฮะว้าวนี่ไงเจอละเป็นเลวีนว่ะข้างล่างไม่ได้เป็นดันเจียนนะผมแต่เป็นเลวีนนะฮะตายซะน่าจะทำแบบดาบหินไหมเนี่ยจะได้ดูดีกว่าเดิมทำดาบหินไปก็ได้ทำดาบหินไปสักนิดนึงแล้วกันนะฮะดาบหินมันใช้นี่ก็นี่ทำเนี่ยผมได้เป็นดาบหินมาเรียบร้อยตัดนี่มาด้วยโอเคทิ้งครับผมไม่ได้ใช้ก็ทิ้งฮะเพิ่มเติมทอชนิดนึงนะครับป่ะไปเลยดีกว่าข้างแถวนี้รู้สึกสเกลเยอะมากเลยเนี่ยได้ยินเสียงสเกลแบบเสียงมันใกล้มากจริงๆว่าสเกลน่าจะเยอะนะฮะแถวนี้สเกลตันเลยครับประมาณนั้นเลยนะครับผมเกิดมันยังไม่โผล่มาแล้วก็จะไม่ชาร์จนะฮะเดี๋ยวชาร์จไปเฟลโดนอะไรขึ้นมาตายจะเป็นจะว่ายังไงล่ะโอเคไปครับผมไปตรงเลวีนั่นกันนะครับป่ะ let's goเลวินเลวินที่รักของพี่อยู่ไหนจ๊ะเลวินอยู่แถวนี้ที่จะไม่ผิดเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้นี่มันโดนที่ทิ้งดาบไปนี่ฮะอุดก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วก็เตาเผาผมเตรียมเผาฮะเตรียมเผาลงเผาแรกก่อนนะนี่โอ้โหลำบากอยู่ไม่ได้จริงๆชีวิตก็ไม่ได้ดูแบบง่ายเรียบง่ายนะแต่ก็ลำบากแต่ก็โอเคขอความลำบากนี่ชึบนี่ครับผมก็เผานะฮะเผาเหล็กคนละเตาแล้วกันนะครับผมจะได้ดูแบบว่ามีอะไรให้ทำนะฮะตอนนี้ก็นั่งนี่กันข้างล่างนี้รู้สึกว่าสเกลตันเยอะมากแถวนี้เยอะแบบเยอะจัดอ่ะจริงๆไม่ได้เยอะปกติคือเยอะมากนะครับผมสเกลตันเยอะแบบสุดๆเผาเหล็กก่อนแหมมาครับผมทั้งเหล็กทั้งอาหารกินก่อนโอ้โหมีอะไรประทังชีวิตก็ยังดีเผาว่าผมได้เหล็กมาละทำเลยดิทำดาบเหล็กก่อนโอเคทำโล่ท่านผู้ชมทำโล่นี่ทำโล่ครับผมโอ้โหโล่ยังเป็นโล่ปกตินี่ฮะไม่เป็นไรก็ถือว่าใช้ได้อยู่ปักทอชแป๊บอันนี้ก็เผาเสร็จแล้วทำอะไรดีทำถัดรอทำชุดกรอกดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราจะรอทำชุดกรอกกันนะฮะนี่คือเราทำนั่นด้วยเนี่ยเราทำไปเจ้าธนูทำไม่ได้นี่วะโอ้โหอันตรายเหลือเกินที่นี่แค่ทำชุดกรอกได้แล้วฮะใส่กรอกคุณที่ขุดข้างล่างที่ดีที่สุดก็คือการขุดลงไปอย่างนี้นะครับผมเราโล่นี่ถือค่อยถือเรื่องนะไม่งั้นมองไม่เห็นจริงๆนะฮะต้องถือท็อตไว้มือหนึ่งจริงครับผมงั้นมองไม่เห็นนะฮะเผาเพิ่มสิเผาเพิ่มหน่อยจะได้มีอุปกรณ์ใช้กันหน่อยนึงนะฮะโอเคอุปกรณ์ต่อไปก็รองเท้านะครับผมกันกระแทกเวลาตกไปข้างล่างก็หมวกนะฮะเอาไว้กันโดนหัวดาเมจตรงหัวรุนแรงเหลือเกินเห็นแล้วเกมนี้ทำสุดท้ายเลยนะครับผม
ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้วก็รอนะครับผมเราก็ได้กางเกงแล้วนะฮะมาข้างล่างเลยเหรอวะข้างล่างนี่ดูแบบลึกมากมันดูไม่ค่อยดีเลยนี่แล้วกันโอเคครบละกูกางเกงเสร็จแล้วนะครับผมต่อสร้างกางเกงขึ้นมานะฮะชอบนี่ลงข้างล่างดีกว่าครับผมความปลอดภัยของเราลงแบบปลอดภัยดีกว่า safety first safety first ไว้ก่อนนะฮะสเกลตันเยอะจริงนะตรงนั้นน่าจะเป็นน้ำนะครับผมอุ้ยเป็นกำละชิบหายตกโอ้เป็นน้ำพอดีโหเยอะเยอะเยอะขนาดนี้ไม่ใช่แล้วมั้งเยอะขนาดนี้ไม่ใช่แล้วมั้งโอ้ตรงนี้เป็นลาวาเนี่ยครับผมว้าวเฮ้ยนี่น่าจะเป็นเพชรนะฮะน่าจะเป็นเพชรโอ้ my god เพชรผมลองเอาในซอฟแพ็กถ้าเราเปลี่ยนในซอฟแพ็กทีนึงก็คือแบบว่าต้องมานั่งนั่นใหม่อีกทีนึงเลยนะฮะนี่จะเป็นเพชรนะครับผมเพชรก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะฮะใช่หรือเปล่าต้องทดสอบกันดูคือรู้สึกว่าถ้าเราใส่ซอฟแพ็กอันเมื่อกี้มันจะดูสมจริงกว่านะครับผมอันนี้ก็จะดูแบบว่าเป็นเหมือนไมค์คราฟต์ปกติเลยนะฮะสำหรับซอฟแพ็กตัวนี้นะครับผมนี่คือลาฟิสเออลาฟิสจริงไหมคือลาฟิสนะครับผมเพชรนี่รู้สึกว่าน่าจะหายากนะฮะถ้าเพชรหาง่ายขนาดนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะจริงๆเพชรควรจะหายากหน่อยนึงเพิ่มความแรร์ของมันเนี่ยครับผมนี่จะเป็นลาวานะครับเออลาวาจริงด้วยที่เราจากมาดีกว่าไอ้เชี่ยพ่อมึงโอ้ตกใจคนนึงคนมาคนนึงคนมาโอ้ยนี่คือแบบว่านะสมจริงเกินไปบางทีชิบหายแล้วโคหมดโคตรไปด้วยกูไม่มีฟอนกูไม่โอเคโอเคอย่างนี้ค่อยโอเคขึ้นหน่อยอีกนี่เราอยู่วายที่14เนี่ยผมก็โอกาสจะเพชรก็มีนะฮะในวาย14เพราะฉะนั้นก็วิ่งหาไปก่อนนะครับผมป่ะนี่คือความสมจริงของเกมนะฮะขุดไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขุดแบบว่าไม่มีทิศทางแล้วก็เจอเพชรแล้วนะครับผมนี่สุดก็เจอเพชรกันแล้วนะฮะนี่ครับผมเพชรออกมาเป็นรูปอย่างนี้นะครับนี่ว้าวเป็นไงเป็นเพชรจริงๆนะครับผมเพชรออกมานี่คือดูดีมากนะฮะมี4เม็ดนี่4เม็ดจริงๆนะครับผมไม่ก่อนนี่ครับเพชรออกมาจะเป็นรูปอย่างนี้เลยนะฮะโคตรเท่โอ้โหไปขึ้นบนดีกว่าผมอุ้ยได้เพชรละแม่ oh my god ถือว่าดีมากเลยนะฮะจริงๆดีต่อใจมากโหไปขึ้นข้างบนกันแม่ภารกิจเราเสร็จแล้วนะครับผมไม่ต้องอะไรละภารกิจเราเสร็จแค่นี้ก็พอใจละขุดขึ้นอีกเดียวฮะไม่ต้องอะไรมากข้างล่างนี่รู้สึกแบบว่าอันตรายเนี่ยครับผมดูอันตรายป้ายบางทีอะดูข้างบนจะอันตรายหรือเปล่าน่าจะอันตรายแหละนะไม่น่ามั้งไม่น่าแหละมั้งโอ้โหคือแบบดูสมจริงมากนี่สำหรับ Minecraft แบบนี้เว้ยไม่ใช่แล้วมั้งอย่างงี้กินอาหารก่อนนะครับยำไม่มีท็อตไม่ได้ชีวิตขาดท็อตไม่ได้จริงๆฮะไม่ก็สร้างใหม่เลยดิยากเลยขาดแล้วเหมือนขาดใจตอนนี้เราอยู่วายเท่าไหร่ละ50แล้วนะผมอีกแค่14บล็อกนะเราก็จะถึงข้างบนสุดแล้วนะฮะว้าวเกือบโอเคว้าวซอมบี้อีกแล้วโอเคนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ฝากกดถ้าเกิดชอบกดฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะฮะสำหรับ Minecraft ที่ดูสมจริงขนาดนี้นะครับผมดูอย่างนี้ดิโอเคครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบาย